ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไม้กวาดค่อยๆกวาดไปกับพื้นอย่างนุ่มนวลโดยที่มันเอากองใบไม้มารวมกันไม่ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งจะมีพลังชีวิตมากมายขนาดไหนและมีรากมากมายไร้ที่สิ้นสุดเพียงใดทว่าท้ายที่สุดแล้วใบไม้กลับถูกแทนที่อยู่เรื่อยๆเมื่อมีใบใหม่เกิดขึ้นก็ต้องมีใบเก่าที่แห้งเหี่ยวไปมันเป็นวัฏจักรที่เริ่มขึ้นอีกครั้งบางทีมันอาจจะเป็นหนึ่งในความหมายของชีวิตด้านนอกมีเสียงกูร้องคำรามของเหล่ามันที่ดังสนั่นวันไหวแต่ชายชราคนนี้กลับไม่ได้สนใจอะไรเขายังคงตั้งใจกวาดพื้นตอบราวกับว่าต่อให้ฟ้าดินถล่มลงมาก็จะไม่สามารถหยุดยั้งไม่ให้เขากวาดขยะได้อยู่ดีท่านผู้อาวุโสไปเลอเทียนเดินทางมาที่นี่พร้อมทั้งยืนอยู่ข้างกายของชายชราก่อนที่จะพูดด้วยน้ำเสียงที่เคารพเป็นอะไรไปมีเรื่องอะไรงั้นหรือชายชรายังคงก้มหน้ากวาดพื้นต่อไปด้วยท่าทางที่ดูสบายอารมณ์อย่างมากหลงเฉินกลับมาแล้วทว่าเขาปกปิดเรื่องที่ตัวเองได้ประสบพบเจอมาไปเลอเทียนแสดงสีหน้าที่จริงจังออกมาหลังจากนั้นล่ะชายชราถามต่อกระบี่เทวะรุ่งโรจน์อนันต์สามารถสัมผัสถึงสภาวะพลังที่ทำให้มันกระสับกระส่ายได้จากหลงเฉินไปเลอเทียนพูดออกมาในที่สุดชายชราก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปพร้อมทั้งหยุดมือของเขาแล้วมีสายตาที่แตกต่างออกไปในก้าวสวรรค์และโลกทั้ง10นี้มีสภาวะพลังที่สามารถทำให้มันกระสับกระส่ายได้คงมีเพียงแค่อุปกรณ์เทวยุคโกลาหลเท่านั้นกระบี่เทวะรุ่งโรจน์อนันต์บอกเอาไว้ว่าสภาวะพลังนี้มาจากตัวเขางั้นหรือไม่ขอรับบอกเอาไว้ว่ามันไม่ได้อยู่กับตัวหลงเฉินแต่เขามีสภาวะพลังของมันอยู่ด้วยฉะนั้นแล้วมันถึงได้ไม่สามารถยืนยันอะไรได้ทว่าตอนนี้หลงเฉินกำลังแข็งแกร่งมากขึ้นฉะนั้นข้าถึงได้กลัวว่าไปเลอเทียนแสดงสีหน้าที่เป็นกังวลอย่างมากเจ้ากลัวว่าหลงเฉินจะกลายเป็นดาบสองคมเพราะมีจิตมารอยู่ภายในใจถึงได้กลัวว่าเขาจะเลือกเดินเส้นทางวิธีมารงั้นหรือชายชราถามออกมาไปเลอเทียนพยักหน้าของเขาเพราะว่าหลังจากที่หลงเฉินกลับมาแล้วก็พบว่าสภาวะพลังที่ส่งออกมามันเปลี่ยนแปลงลงไปอย่างสิ้นเชิงมันดูราวกับว่าเป็นเทพมารที่ถูกผนึกเอาไว้อย่ากังวลเกินเหตุไปเลยหลงเฉินเป็นบุตรแห่งเก้าดาราที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆเขาเป็นผู้พิสดารภายในหมู่บุตรแห่งเก้าดาราด้วยกันรวมถึงผู้ท้าทายสวรรค์และผู้ทำลายล้างจะเป็นเทพเซียนก็ดีหรือจะเป็นเทพมารก็ดีถึงอย่างไรก็ต้องมีคนที่อยู่ในจุดสูงสุดสักทางจึงจะเปลี่ยนแปลงก้าวสวรรค์และโลกทั้ง10นี้ได้จะไปสนทำไมกันเหล่าว่าเขาจะเลือกวิธีทางไหนคนเราไม่ควรจะสงสัยคนที่สงสัยไม่มีประโยชน์อะไรหากว่าเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ความกล้าที่มียิ่งลดน้อยลงรอให้จ้านถังตัดผ่านขอบเขตเจ้าโลกได้แล้วเมื่อไหร่ก็สละตำแหน่งให้คนที่เหมาะสมกว่าก็แล้วกันหลังจากนั้นชายชราก็ได้สายศีรษะของตัวเองพร้อมทั้งเริ่มกวาดขยะต่อไปท่านผู้อาวุโสแบบนี้จะดีหรือขอรับเจ้าหนูนั่นเขาไปเลอเทียนถึงกับผวาไปเพราะว่าเขารู้ดีว่าบุตรชายของเขาเป็นคนนิสัยอย่างไรอีกฝ่ายเป็นคนอารมณ์ร้อนและไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นแล้วเขาจะวางใจปล่อยให้อีกฝ่ายรับหน้าที่ดูแลสำนักได้อย่างไรกันข้าก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นอย่าจริงจังให้มากเลยชายชรากวาดขยะได้พูดออกมาด้วยรอยยิ้มไปเลอเทียนแสดงสีหน้าที่มองค้อนออกมาเพราะว่าชายชรากวาดขยะคนนี้ก็มีอายุมากโขแล้วโดยปกติมักจะพูดอะไรอย่างมีหลักการแต่อยู่ดีๆกลับหยอกล้อออกมาแบบนี้มันทำให้เขารู้สึกยอมรับไม่ได้เจ้ารู้หรือไม่ว่าครั้งก่อนที่ข้าได้พูดกับหลงเฉินมันมีคำพูดที่โดนใจข้าอย่างมากชายชรากวาดพื้นได้พูดออกมาพร้อมทั้งวางไม้กวาดลงแล้วนั่งขัดสมาธิลงกับพื้นไปเลอเทียนเองก็นั่งลงแบบเดียวกันก่อนที่จะพูดว่าเขาพูดว่าอะไรงั้นหรือชายชรากวาดขยะได้สายศีรษะพร้อมทั้งพูดต่อว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นคนพูดทว่ามันเป็นสิ่งที่บิดาบุญธรรมของเขาพูดกับเขาที่ว่าจูงหมูเดินไปข้างหน้าจูงไก่เดินไปข้างหลังจะได้ไม่เหยียบอึต่างฝ่ายต่างมีแนวทางชีวิตของมันเองนี่ไปเลอเทียนได้แต่ผงะไปพร้อมทั้งคิดว่ามันจะเป็นคำพูดที่ล้ำลึกอะไรแต่เมื่อเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายแล้วก็พอบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นชายชรากวาดขยะได้พูดต่อพร้อมทั้งเผยรอยยิ้มออกมาว่าจริงๆแล้วสัจธรรมของโลกใบนี้ล้วนแฝงอยู่ในคำพูดธรรมดาเหล่านี้จริงๆแล้วมนุษย์เดินดินนั้นมีอายุขัยเพียงแค่ร้อยปีแต่ทว่าพวกเขากลับสามารถทำความเข้าใจสัจธรรมนี้ได้เจ้าลองคิดตามสิว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกตะลึงอย่างมาก
ผู้ฝึกยุทธ์น่ะมีความสามารถในการคิดค้นวิชามนตราและทักษะเทวะต่างๆวิธีสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในแต่ละวันมีอายุขัยที่ยืนนานและห่อเหินเดินอากาศได้ในสายตาของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแล้วพวกเราคือผู้ที่บรรลุทุกสิ่งอย่างไรก็ตามความเป็นจริงแล้วพวกเรามีความรู้เกี่ยวกับวิธีสวรรค์มากแค่ไหนกันนี่ไปเลอร์เทียนถึงกับหมดคำพูดไปทันทีต่อให้ฝึกยุทธมาถึงขอบเขตพลังของเขาแล้วก็ยังไม่สามารถนิยามคำว่าวิธีสวรรค์ได้อย่างแม่นยำอยู่ดีส่วนเรื่องวิธีเส้นทางการฝึกยุทธก็ล้วนเป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างเอาไว้พวกเขาแค่เดินตามเส้นทางเท่านั้นไม่ว่าจะอย่างไรทุกสิ่งก็ล้วนแล้วแต่มีชีวิตแบบของตัวเองนี่คือชีวิตที่วิธีสวรรค์มอบให้เขาชีวิตของทุกคนมันเหมือนกันหลงเฉินมีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเส้นทางที่เขาเลือกเดินนั้นเป็นเส้นทางที่ท้าทายสวรรค์การที่เขามาถึงที่สำนักของเราได้มันเป็นเพราะว่าเขามีโชคชะตาร่วมกับพวกเราฉะนั้นแล้วอย่าได้คิดเรื่องที่จะช่วยเขาหรือมองเขาเป็นเหมือนเด็กปล่อยให้เขาทำตามสิ่งที่เขาอยากจะทำก็พอแล้วขอรับไปเลอร์เทียนตอบรับอย่างเชื่อฟังเมื่อเห็นว่าชายชราหยิบเอาไว้กวาดขึ้นมาก็ทำให้เขาทำความเคารพแล้วหายตัวไปไปเลอร์เทียนเพิ่งจะหายตัวไปก่อนที่จะปรากฏภาพร่างของกระบี่ยาวเล่มหนึ่งขึ้นมาอยู่ตรงหน้าของชายชราคนนี้ชายชรามองไปทางมันก่อนที่จะพูดขึ้นว่าหลังจากนี้อย่าให้เลอร์เทียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสภาวะพลังที่อุปกรณ์เทวยุคโกลาหลส่งออกมาหากว่าเลอร์เทียนรู้มากเกินไปก็จะได้รับเคราะห์กรรมมากไปหากว่าดวงเขาไม่แข็งมากพอก็จะทำให้เขาต้องตายภาพร่างกระบี่นั้นสั่นไหวเล็กน้อยราวกับว่ากำลังพยักหน้าให้กับเขาชายชรามองไปทางภาพร่างกระบี่ราวกับว่าพวกเขากำลังสื่อสารอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเมื่อผ่านไปได้ไม่นานก็ทำให้ชายชราหรี่ตาลงแล้วพูดว่านำเอาสภาวะพลังของยมโลกติดมาด้วยนั่นน่าจะเป็นมันการที่อุปกรณ์เทวยุคโกลาเปิดตัวเองออกมาเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายุคทองแห่ง9สวรรค์และโลกทั้ง10กำลังใกล้เข้ามาแล้วเหล่าสิ่งมีชีวิตระดับสัตว์ประหลาดกำลังจะเปิดเผยตัวเองออกมาไม่รู้เลยว่ากระดูกเก่าๆอย่างข้าจะสามารถต่อกรกับพวกมันได้หรือไม่ชายชราสายศีรษะเล็กน้อยและกวาดพื้นต่อไปเมื่อค่ายกลเคลื่อนย้ายส่องสว่างก็เป็นตอนที่หลงเฉินก้าวออกมาจากมันจึงทำให้ผู้คนทั้งหลายต่างส่งเสียงโห่ร้องอย่างดังเขายังไม่ทันได้มองดูสถานการณ์โดยรอบใดๆก็เป็นตอนที่มีลมพัดเข้ามาพร้อมกับกลิ่นหอมขณะที่ร่างของไปซื่อซื่อโผล่เข้ากอดร่างของเขาเอาไว้แน่นพร้อมส่งเสียงสะอื้นออกมาว่าข้ารู้ว่าเจ้าช่วยอย่างเจ้าจะต้องไม่ตายอย่างแน่นอนหลงเฉินแสดงสีหน้าที่โง่งมออกมาขณะที่สิทธิสำนักทั้งหลายรวมถึงไปจ้านถังแสดงสีหน้าที่โง่งมอออกมาเช่นเดนีเยาวกันมีเพียงมันดาของไปซื่อซื่อเท่านั้นที่หันมองไปทางมันดาของไปเสี่ยวเล่อด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นหลงเฉินก็พบว่ามียอดฝีมือมากมายเตรียมพร้อมรบอย่างเต็มกำลังการที่ไปซื่อซื่อกอดเขาเอาไว้ขนาดนี้มันทำให้เขารู้สึกทำตัวไม่ถูกไม่น้อยไปซื่อซื่อเองก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่งรู้สึกตัวได้ถึงได้มีใบหน้าสีแดงก่ำพร้อมทั้งเหวี่ยงหมัดเข้าใส่หลงเฉินนออย่างจังพร้อมเอามือกุมใบหน้าแล้ววิ่งหนีไปพี่ใหญ่เมื่อไปซื่อซื่อจากไปแล้วก็ทำให้ไปเสี่ยวเล่อชิงเฟิงชีวิสูจื่อซ่งและคนอื่นๆล้อมพื้นที่นี้เอาไว้ด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นก่อนหน้านี้หลงเฉินได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยถึงได้ทำให้พวกเขารู้สึกเครียดอย่างมากแต่ทว่าตอนนี้หลงเฉินนอได้กลับมาแล้วถึงได้ทำให้พวกเขาส่งเสียงโห่ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นพี่ใหญ่ท่านตัดผ่านขอบเขตเทวกษัตริย์แล้วงั้นหรือชิงเฟิงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตกต่ำเพราะว่าหลงเฉินตัดผ่านก่อนพวกเขาเสียอีกบ้านหนาพี่ใหญ่ตัดผ่านไปก่อนเนี่ยนะแล้วพวกเราจะรอตัดผ่านพร้อมกับท่านไปทำไมกันไปเสี่ยวเล่อแสดงสีหน้าที่ผิดหวังออกมามันเป็นเพราะว่าพวกเขาสามารถตัดผ่านกันได้นานแล้วแต่ก็รอเพื่อที่จะได้ตัดผ่านพร้อมกับหลงเฉินเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดไม่ต้องกลัวไปหรอกไปเรียกทุกคนมาข้าจะพาพวกเจ้าก้าวข้ามทันสวรรค์เองหลงเฉินโบกมือของตัวเองแล้วพูดออกมาด้วยใบหน้าที่หยิ่งผยองทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่มหาค่ายกลของสำนักได้สั่นสะท้านอย่างรุนแรงรีบเร็ววางผนึกราชาเซียนลงไปเร็วไปจ้านถังส่งเสียงออกมาอย่างดังจริงๆแล้วเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของเหล่ามันร้ายก็ทำให้ค่ายกลเผาผลาญพลังของผลึกราชาเซียนไปอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งชั่วยามก็ต้องเปลี่ยนมันอีกครั้งดูเหมือนว่ามันจะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกมารดาของไปซื่อซื่อมองออกไปด้านนอกค่ายกลด้วยความรู้สึกที่อดหม่นมองไปไม่ได้หากว่าปล่อยเอาไว้แบบนี้ผลึกราชาเซียนที่พวกเรามีอยู่คงไม่พอใช้อย่างแน่นอนปรมาจารย์สวรรค์หยุนหยางพูดออกมา
ปรมาจารย์สวรรค์หยุนหยางและปรมาจารย์สวรรค์ตงหมิงนั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าสำนักโดยหลงเฉินฉะนั้นแล้วเมื่อมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันก็ทำให้ผมของพวกเขากลายเป็นสีงอกมากขึ้นในช่วงหลายวันนี้ผลึกราชาเซียนที่ทางสาขาหลักส่งมานั้นมากพอจะใช้ได้เพียงแค่3วันเท่านั้นแต่ละวันต้องเผาผลาญไปกว่า 1,000 ก้อนฉะนั้นถึงได้ทำให้รู้สึกเสียดายเหลือเกินตอนนี้เจ้าสำนักของเจ้ากลับมาแล้วในเมื่อเขาไม่กังวลแล้วเจ้าจะกังวลไปทำไมกันไปจ้านถังแสดงสีหน้าป่วยๆออกมาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่พอใจเรื่องที่ไปซื้อกอดกับหลงเฉินเมื่อครู่ถึงได้พูดซะออกมาเจ้านี่ทำนิสัยอะไรกันเจอกับเจ้าสำนักแล้วยังไม่ทำความเคารพแต่ยังทำตัวหยิ่งผยองเช่นนี้นี่ไม่เห็นพี่ใหญ่ของข้าเป็นเจ้าสำนักเลยหรืออย่างไรเมื่อหลงเฉินกลับมาแล้วก็ทำให้ไปเสี่ยวเริ่มมีพลังขึ้นมาถึงได้ยืดอกแล้วสาบแช่งออกมาอย่างดังเมื่อมารดาของไปซื้อและไปเสี่ยวเล่อได้ยินเช่นนั้นก็ต่างหัวเราะออกมาขณะที่ไปจ้านถังถึงกับมีสีหน้าที่ตกต่ำลงพร้อมทั้งคำรามออกมาด้วยความโกรธว่าไอ้เด็กสาเลวไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ไปจ้านถังยื่นมือออกไปคว้าร่างของไปเสี่ยวเล่อเอาไว้เพื่อที่จะทำให้อีกฝ่ายได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นบิดามันเป็นเพราะว่าช่วงหลายวันมานี้อีกฝ่ายทำตัวดีอย่างมากถึงได้มอบของขวัญให้อีกฝ่ายไปมากมายแต่ตอนนี้กลับทำเป็นไม่รู้จักเขาแล้วไม่ได้สนใจเขาอีกต่อไปมันทำให้เขารู้สึกว่าต้องสั่งสอนอีกฝ่ายทว่าทันใดนั้นเองที่ข้อมือของไปจ้านถังได้ถูกหลงเฉินคว้าจับเอาไว้ไม่มีทางเลยที่เขาจะปล่อยให้ไปเสี่ยวเล่อเป็นฝ่ายเสียท่าขออภัยด้วยนะท่านรองเจ้าตำหนักแต่เมื่ออยู่ภายในสาขาที่7แห่งนี้ข้ามีอำนาจมากที่สุดหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มทันใดนั้นเองที่แผ่นอิฐใต้เท้าของทั้งสองคนได้แตกออกเพราะการประชันความแข็งแกร่งนี้ทำให้มันไม่สามารถแบกรับพลังทำลายได้ทันใดนั้นเองที่มีฝ่ามือสีขาวนวลปรากฏขึ้นพร้อมทั้งตบเข้าที่หลังศีรษะของไปจ้านทั้งสิ่งที่ผู้คนไม่คาดคิดคือมันเป็นฝีมือของมารดาไปซื่อนี่คือสตรีที่สง่างามและโดดเด่นซึ่งมักจะแสดงสีหน้าที่สุขุมราบเรียบแต่ตอนนี้กลับเดือดดานถึงขั้นเอามือตบศีรษะของไปจ้านทั้งโตขนาดนี้แล้วยังไปสู้กับเด็กๆอีกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่หลงเฉินและคนอื่นๆต่างแสดงสีหน้าที่หวาดผวาออกมาและได้แต่อ้าปากค้างเพราะว่าตอนนี้มารดาของไปซื่อดูราวกับเป็นพยัคฆ์ที่เดือดดาลซึ่งแตกต่างไปจากปกติอย่างสิ้นเชิงไปจ้านทั้งที่เคยแสดงสีหน้าที่ดูดันออกมาได้แต่งองอยอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่กล้าพูดอะไรออกมาจะยังยืนอยู่ทำไมอีกรีบๆสายหัวไปได้แล้วจะได้ไม่ต้องมาเสียหน้าอยู่ที่นี่มารดาของไปซื่อส่งเสียงออกมาอย่างเย็นชานี่ทำให้ไปจ้านถังได้แต่ก้มหน้าแล้วเดินหน่อยออกไปอย่าว่าแต่หลงเฉินเลยเพราะว่าไปเสี่ยวเล่อเองก็ได้แต่โง่งมอยู่นานก่อนที่จะพูดออกมาด้วยความประหลาดใจว่าท่านป้าท่านสุดยอดเกินไปแล้วเมื่อต้องเผชิญหน้ากับไปเสี่ยวเล่อก็ทำให้ใบหน้าที่ดุร้ายของนางสลายหายไปและถูกแทนที่ด้วยใบหน้าที่อ่อนโยนพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าบางครั้งจะตามใจบุรุษตลอดมันก็ไม่ได้ไม่เช่นนั้นก็จะเอาแต่คิดจะทะยานฟ้าเพียงอย่างเดียวเจ้าว่าไหมเมื่อหลงเฉินได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับขนหัวลุกไปทันทีเพราะว่านี่มันเป็นการจงใจพูดให้เขาฟังท่านรองเจ้าสำนักหยุนหยางและรองเจ้าสำนักตงหมิงพวกท่านไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลึกราชาเซียนตราบเท่าที่มีข้าอยู่ก็ไม่มีทางที่เราจะขาดเงินอย่างแน่นอนหลงเฉินพูดจบก็โบกมือเทเอาผลึกราชาเซียนมากมายเป็นกองภูเขาออกมาท่ามกลางเสียงโห่ร้องของทุกคนทุกคนได้แต่แสดงสีหน้าที่ตะลึงออกมาขณะที่มารดาของไปซื่อและไปเสี่ยวเล่อได้แต่แสดงสีหน้าที่แข็งขังอยู่อย่างนั้นเพราะถึงอย่างไรผลึกราชาเซียนนับแสนก็เป็นเรื่องที่น่าตกตะลึงอย่างมากนี่ทำให้รองเจ้าสำนักทั้งสองคนได้แต่แสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาด้วยกันทั้งคู่พวกเรารอดแล้วด้วยจำนวนของมันก็มากพอจะอยู่ได้อีกหลายเดือนเลยล่ะปรมาจารย์สวรรค์ตงหมิงพูดออกมาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นท่านพูดอะไรกันนี้นะมันเป็นเพียงแค่ค่าขนมสำหรับทุกคนเท่านั้นแบ่งๆให้กับทุกคนที่มาให้การสนับสนุนพวกเราพวกเราไม่สามารถปล่อยพวกเขากลับไปมือเปล่าได้ไม่เช่นนั้นก็จะเห็นว่าพวกเราเป็นพวกใจแคบหลงเฉินโบกมือของเขาค่าขนมสำหรับทุกคนทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าหลงเฉินกลับคิดจะยกหน้าที่จัดการพวกมันให้กับคนอื่นถึงได้ทำให้มารดาของไปซื่อและไปเสี่ยวเล่อได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงมันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่ไปจ้านถังที่เดินหน้าหงอยออกไปได้รีบวิ่งกลับมาเจ้าหนูพูดได้ดีนี่ข้ากำลังขาดเงินโอ้ยเมื่อไปจ้านถังได้เห็นกองผลึกราเชียนเหล่านี้ก็ทำให้มีดวงตาสีแดงก่ำแต่ยังไม่ทันได้พูดจบก็ถูกมารดาของงอไปซื่ออีกหูเอาไว้
พวกเรามาที่นี่เพราะคำสั่งของทางสำนักหน้าที่ของเรานั้นเป็นเพราะคำสั่งแล้วจะไปรับผลประโยชน์ได้อย่างไรกันมารดาของไปซื่อซื่อส่งเสียงออกมาอย่างดังนี่ไม่ใช่การรับผลประโยชน์เสียหน่อยหลงเฉินเป็นถึงใครกันอีกฝ่ายเป็นถึงเจ้าสำนักแล้วเจ้าจะไม่ไว้หน้าเจ้าสำนักเลยงั้นหรือไปจ้านถังที่ถูกดึงหูเอาไว้ได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ยอมรับไม่ได้เจ้ายังมีหน้าอยู่อีกงั้นหรือมารดาของไปซื่อซื่อแสดงสีหน้าที่คาดหวังมากเกินไปออกมาเพื่อสิ่งเหล่านี้แล้วหน้าพวกนั้นมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยไปจ้านถังพูดออกมาด้วยท่าทางที่ภาคภูมิใจเจ้าหลงเฉินรีบพูดออกมาว่าท่านรองเจ้าตำหนักพูดถูกแล้วพวกท่านช่วยเหลือเราถึงสองครั้งฉะนั้นแล้วสินน้ำใจนี้เป็นสิ่งที่ต้องรับเอาไว้ทว่าสิ่งสำคัญในตอนนี้คือการป้องกันมารดาของไปซื่อซื่อคิดว่าหลงเฉินโกรธเพราะคำพูดของนางถึงได้เอาผลึกราชาเซียนออกมากอบกู้หน้าของตัวเองข้าบอกไปแล้วว่ามันเป็นเงินค่าขนมเท่านั้นนี่คือค่าใช้จ่ายของสำนักและส่วนที่เหลือข้าจะเก็บเอาไว้ก่อนหลงเฉินพูดจบก็คว้าเอากล่องส่งให้กับปรมาจารย์สวรรค์ตงหมิงเมื่อปรมาจารย์เขม็ดหิงประเมนออกก็เกือบที่จะส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังพร้อมทั้งรีบปิดมันกลับไปแต่มันเป็นเพราะว่าจุดที่มารดาของไปซื่อซื่อยืนอยู่นั้นทำให้สามารถมองเห็นมันได้เมื่อได้เห็นภาพของม่านมิดที่อัดแน่นไปด้วยกองภูเขาผลึกราชาเซียนก็ทำให้หัวใจของนางสันสถานอย่างรุนแรงเพราะทั้งชีวิตนี้ไม่เคยเห็นผลึกราชาเซียนมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยกล่องหนึ่งกล่องมีผลึกราชาเซียนอยู่10ล้านก้อนนี่เป็นภาพที่ทำให้ปรมาจารย์สวรรค์ตงหมิงได้แต่หวั่นหวั่นถึงแม้ว่าจะรู้ดีว่าคนเหล่านี้เชื่อใจได้แต่ก็อดปกปิดมันตามสัญชาตญาณไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นภาพของที่อยู่ภายในกล่องแต่จากสีหน้าท่าทางของปรมาจารย์สวรรค์ตงหมิงก็พอจะบอกได้แล้วว่ามันมีผลึกราชาเซียนอยู่มากกว่านอกกล่องหลายเท่าหลังจากที่มารดาของไปซื่อได้เห็นจำนวนผลึกราชาเซียนภายในกล่องก็รู้ได้ทันทีว่าหลงเฉินไม่ได้พูดล้อเล่นฉะนั้นถึงได้ปล่อยไปจ้านถังไปจ้านถังเก็บเอาผลึกราชาเซียนทั้งหลายไปอย่างถ่อมตัวแล้วหันหลังจากไปแต่ก่อนที่จะจากไปก็ได้ลังเลอยู่เล็กน้อยก่อนที่จะหันกลับมาขอบคุณเสี่ยวเล่อเรียกรวมสิทธิสำนักขเบกขดเบ็ดจตุรทิศทั้งหมดมาที่นี่ข้าจะพาเจ้าก้าวข้ามทันสวรรค์เองหลงเฉินหัวเราะออกมาอย่างดังสิทธิ์ทั้งหมดของสาขาที่7ต่างส่งเสียงโห่ร้องออกมาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่านี่เป็นวันที่พวกเขาเอามาอย่างยาวนานอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ